This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. โอลิมปิกคือมหากาพย์กีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะครับถ้าเกิดว่าเรานับเฉพาะโมเดิร์นเดย์โอลิมปิกหรือว่าโอลิมปิกร่วมสมัยนะครับก็เริ่มต้นในปี1896นั้นถือว่าเป็นครั้งที่1เลยนะครับถ้าเกิดว่ากีฬาโอลิมปิกถือว่าเป็นมนุษย์ก็มีความหมายว่าคนคนนี้อยู่บนโลกใบนี้มาแล้ว128ปีแถมยังเป็นคนที่จะต้องคบกับเพื่อนทุกชาติทุกภาษาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอายุยืนแล้วก็เจอเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลกก็มีความหมายว่านายโอลิมปิกคนนี้เป็นคนที่ผ่านสงครามโลกมาแล้ว2ครั้งเห็นสงครามกลางเมืองและความผันผวนนะครับในประวัติศาสตร์โลกมามากมายมหาศาลดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีการไล่เลียงประวัติศาสตร์โลกผ่านมุมมองของคนที่มีชื่อว่ากีฬาโอลิมปิกหรือว่า Jeux Olympiques เป็นภาษาฝรั่งเศสเราก็คงจะได้มุมมองต่างๆที่รอบด้านทั่วโลกเอามากๆเลยโอลิมปิกนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเพียงแค่มหากรรมกีฬานะครับที่มีเรื่องราวเฉพาะเนื้อหาทางด้านกีฬาการรู้แพ้การเอาชนะการต่อสู้ของนักกีฬาซึ่งจะต้องมุ่งมั่นในการที่จะติดทีมชาติให้ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องของเกียรติยศของคนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเก่งที่สุดในโลกแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบริบทของกีฬาโอลิมปิกนั้นโยงใยกับบริบทโลกในช่วงต่างๆอย่างใกล้ชิดดังนั้นการมองประวัติศาสตร์โลกผ่านกีฬาโอลิมปิกที่จัดกันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้32ครั้งและในปี2024ที่ปารีสจะเป็นครั้งที่33เราจะได้มุมมองที่มีความน่าสนใจอย่างมหาศาลทีเดียวครับด้วยเหตุนี้เองครับประวัติศาสตร์8นาทีเอพิโซดนับจากนี้จะขอพูดถึงประวัติศาสตร์โลกผ่านเลนส์ของกีฬาโอลิมปิกหรือจะบอกว่าประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกร่วมสมัยที่จะทำให้เราได้เห็นบริบทโลกในมุมต่างๆก็คงไม่ผิดนักเหตุการณ์ต่างๆครับที่เกิดขึ้นในกีฬาโอลิมปิกเองถือว่าเป็นบริบทรอบมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติหลายครั้งทำให้เรามีความสนใจขึ้นและสะท้อนพลวัตของโลกด้วยยกตัวอย่างครับภาพที่เจสซี่โอเว่นครับนักกีฬาประเภทลู่และลานหรือ track and fieldผิวดำชาวสหรัฐผู้ที่ทำให้ฮิตเลอร์ผู้ที่มีความเชื่อในความเหนือกว่าของชนชาติอารยันผิวขาวต้องโหนดกระดิกในกีฬาโอลิมปิกที่เบอร์ลิน1936ซอนกีชองครับนักวิ่งกีฬามาราธอนชาติพันธุ์เกาหลีที่ตัวเองนั้นถูกบังคับให้ต้องสวมเสื้อติดธงชาติญี่ปุ่นในช่วงที่จักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นครอบครองคาบสมุทรเกาหลีและสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ในอนาคตตัวเขามีสถานภาพอย่างไรใครจะเคยรู้บ้างแหละครับว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยิ่งใหญ่และอยู่อันดับท็อปๆของกีฬาโอลิมปิกในยุคโมเดิร์นเดย์และยุคปัจจุบันเพิ่งจะเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกอย่างเต็มรูปแบบก็ทศวรรษที่80ไปแล้วเพราะว่าโอลิมปิกสากลก่อนนั้นตกลงกันไม่ได้นะครับว่าตกลงแล้วระหว่างสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าที่เขาเรียกว่าจีนแดงนั้นใครคือตัวแทนของทีมชาติจีนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับเมื่อมนุษย์เองตระหนักว่าผู้พิการเองก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการแข่งขันกีฬาเพื่อทำให้พวกเขารู้สึกถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวมหาศาลแม้ว่าร่างกายของพวกเขานั้นจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆโลกก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมส์ที่หลายๆคนนั้นขยับขึ้นจากนักกีฬาพาราลิมปิกมาสู่การแข่งขันกับนักกีฬาปกติในกีฬาโอลิมปิกได้ด้วยซ้ำและเอพิโซดต่อจากนี้ครับเราจะมาไล่เลียงเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลกผ่านสังเวียนที่เรียกกันว่ากีฬาโอลิมปิกครับทุกคนคงทราบกันดีนะครับว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้เนี่ยมีจุดกำเนิดครับที่กรุงเอเธนส์ในช่วงยุครุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกโบราณที่เน้นในเรื่องของการแข่งขันประเภทลู่และลานหรือว่า track and field แต่กีฬาสมัยใหม่และกีฬาประเภทใหม่ๆเองครับก็ถือกำเนิดขึ้นและก็มีวิวัฒนาการต่อมาบนโลกใบนี้จวบจนกระทั่งครับบารอนเปียร์เดอกูแบกแตงรื้อฟื้นการแข่งขันกีฬาหลายหลายประเภทขึ้นมาและสถาปนาเป็นกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ในปี1896ครับแน่นอนเริ่มต้นเองจะต้องไปเริ่มกันที่กรุงเอเธนส์ในประเทศกรีซถือเป็นการเริ่มต้นของกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนร่วมสมัยที่หลายคนเรียกกันว่า Modern Day Summer Olympic Games ที่จัดกันต่อเนื่องสืบมานะครับทุกสี่ปีโดยมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าภาพกันมาเรื่อยๆในหลายทวีปแต่ย้ำนะครับว่าเวลาเขาเลือกเจ้าภาพเขาเลือกเป็นเมืองนะครับเขาไม่ได้เลือกเป็นประเทศอันนี้แตกต่างไปจากกีฬาฟุตบอลโลกต่อมาครับก็มีส่วนเพิ่มเติมของกีฬาโอลิมปิกกลายมาเป็นกีฬาที่เรียกกันว่าโอลิมปิกฤดูหนาวหรือว่า Winter Olympicsและที่สำคัญมากๆครับก็คือการเริ่มต้นเอากีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้พิการที่เรียกกันว่าพาราลิมปิก
โดยโอลิมปิกที่กรุงโรมครับถือเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันพาราลิมปิกคู่ขนานกันไปนั่นก็คือในปี1960แต่สำหรับประวัติศาสตร์8นาทีนะครับเอพิโซดเหล่านี้เราขออนุญาตนะครับที่จะไม่พูดถึงกีฬาวินเทอร์โอลิมปิกสักเท่าไหร่นะครับเป็นเพราะว่าประเทศเราก็เน้นเรื่องของกีฬาที่เป็นกีฬาเมืองร้อนถึงแม้เราจะมีนักกีฬานะครับที่เป็นวินเทอร์โอลิมปิกอยู่บ้างครับอันนี้คนที่ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวนี่อย่าน้อยใจไปนะครับสำหรับธงโอลิมปิก5ห่วงที่มีสีสันแตกต่างกันทั้ง5ห่วงนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นสีขาวนี้บางก็ว่าแต่ละห่วงนี้นะครับเป็นตัวแทนของทวีปต่างๆเช่นสีเขียวเป็นยุโรปสีแดงเป็นอเมริกาสีเหลืองเป็นเอเชียสีดำเป็นแอฟริกาสีน้ำเงินนั้นเป็นโอเชียเนียที่อยู่บนพื้นสีขาวนะครับย้ำพื้นสีขาวสีนี้ตัดไม่ได้ด้วยนะครับบางท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าไม่ใช่เป็นการทดแทนทวีปครับแต่เป็นเพราะว่าธงชาติของทุกชาติบนโลกนี้จะต้องมีสีต่างๆ6สีนี้เป็นส่วนหนึ่งเสมอครับไม่มีธงชาติใดบนโลกนี้ที่ปราศจากสีทั้ง6อยู่ด้วยแต่แน่นอนครับว่าห่วงทั้ง5ก็มีความหมายถึงภูมิภาคต่างๆนี้แต่เรื่องสีหลายคนก็ตีความแตกต่างกันไปทีนี้สำหรับสโลแกนของกีฬาโอลิมปิกนะครับทุกๆครั้งเลยใช้คำนี้ครับ Citius Altius Fortius เป็นภาษาละตินครับที่แปลว่าเร็วขึ้นสูงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับสำหรับสโลแกนนี้คนที่เป็นคนนำเสนอก็คือบิดาของโอลิมปิกนี่แหละครับนั่นก็คือเปียร์เดอร์กูแบกแตงในปี1894 2ปีก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกที่เอเธนส์ที่กรีซแต่ว่าถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการครับในกีฬาโอลิมปิก1924ที่จัดขึ้นที่กรุงปารีสนี่แหละครับในแง่ของภาพรวมครับกีฬาโอลิมปิกจัดกันมาแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นปารีส2024นี้เนี่ยก็จัดกันมาแล้ว32ครั้งด้วยกันนะครับต้องบอกแบบนี้เขานับ32แต่มีการแคนเซิลไปหลายครั้งเนื่องจากด้วยสาเหตุของสงครามหรือเหตุการณ์ต่างๆด้วยกันสำหรับที่ปารีสที่จะจัดกันในปีนี้2024จะเป็นครั้งที่33ครับและปารีสก็จะเป็นเมืองที่2ในประวัติศาสตร์กีฬาโอลิมปิกที่เป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันมีอีก1เมืองครับนั่นก็คือลอนดอนนครหลวงของสหราชอาณาจักรครับที่จัดโอลิมปิกมาแล้วเนี่ย3ครั้งด้วยกันโดยครั้งล่าสุดก็เมื่อ12ปีที่แล้วคือลอนดอน2012ครับทีนี้โอลิมปิกอย่างที่บอกครับแตกต่างไปจากฟุตบอลโลกครับก็คือเวลาที่เลือกเจ้าภาพจะเลือกเป็นเมืองนะครับไม่ได้เลือกเป็นประเทศดังนั้นเราก็จะใช้ชื่อของเมืองเช่นลอนดอน2012ปารีสนะครับ2024ปักกิ่ง2008แบบนี้เป็นต้นมาดูในแง่ของจำนวนเหรียญรางวัลกันก่อนนะครับประเทศที่เป็นเจ้าเหรียญทองแน่นอนที่สุดว่าเป็นสหรัฐอเมริกานะครับทีม USA จำนวนเหรียญทองทั้งหมดเลยนะครับนับไม่ถ้วนครับ 1,085 เหรียญทองถัดมาก็คือเยอรมันครับ438เหรียญทองด้วยกันต้องบอกแบบนี้ครับเยอรมันน่าสนใจบางช่วงก็จะเป็นเยอรมันหนึ่งเดียวบางช่วงก็ต้องมีการแยกกันแข่งนะครับเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกหลังจากนั้นก็มารวมกันเพราะฉะนั้นการนับเหรียญเนี่ยก็ต้องดูว่านับแบบไหนกันแน่นะครับถัดมาครับสหภาพโซเวียต395เหรียญแต่ทั้งนี้นั่นคือตัวสหภาพโซเวียตนะครับต้องไม่ลืมว่าหลังจากนั้น1991สหภาพโซเวียตแตกสลายก็มีในนามของรัสเซียอีก149เหรียญสหราชอาณาจักรครับ285เหรียญจีนนะครับอันนี้หมายถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ262เหรียญฝรั่งเศส223เหรียญอิตาลี217เหรียญด้วยกันความน่าสนใจครับก็คือความสำเร็จของโอลิมปิกนี้เนี่ยเขาไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศที่มีลักษณะทางกายภาพที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมันเหมือนกับมันมีสหสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาของประเทศต่างๆไปด้วยเพราะชาติพันธุ์เอเชียผิวเหลืองที่ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีรูปร่างที่ใหญ่โตมีมัดกล้ามแน่นๆนะครับแต่เราก็สามารถสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเพราะกีฬาไม่ได้สะท้อนเฉพาะความแข็งแรงทางกายภาพนะครับหากแต่สะท้อนถึงระบบการจัดการระเบียบวินัยการบริหารเรื่องการเงินความโปร่งใสซื่อสัตย์ขององค์กรที่กำกับดูแลของประเทศต่างๆไปด้วยถ้ามาที่เอเชียแน่นอนนะครับว่าจีนครับก็คืออยู่ที่อันดับ1และถือว่าเป็นอันดับที่4นะครับในตารางเหรียญทองรวมของทุกประเทศเลยนะครับที่262เหรียญทั้งที่จีนเองเพิ่งจะเข้าโอลิมปิกสากลอย่างเต็มรูปแบบในปี1984ที่มีการแข่งขันกันที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาตามด้วยญี่ปุ่น168เหรียญเกาหลีใต้96เหรียญทองด้วยกันถ้ามอง3ประเทศนี้พบว่าโอลิมปิกครับก็จะกลายมาเป็นเวทีในการที่พวกเขาทั้ง3ชาติเลยญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนใช้เป็นเวทีในการที่จะเปิดตัวการพัฒนาของประเทศพวกเขาพร้อมกันไปด้วยจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเองนะครับในช่วงที่เราฝันอยากที่จะเป็น Next หรือว่า Newly Industrialized Countries บ้านเราเองก็เคยยื่นนะครับขอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็น Main Candidate Cities ของการเป็นเจ้าภาพด้วยใครพอจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเราเข้าไปเนี่ย
เพื่อที่อยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีอะไรแต่เราไม่ได้นะครับเราไม่ได้เข้าไปช็อตลิสต์1ใน5ด้วยซ้ำสำหรับประเทศไทยเราเองล่ะครับเราเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครับในปี1952ครับที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ลองเดาเล่นๆนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยกีฬาโอลิมปิกครั้งไหนที่เราได้เหรียญเป็นครั้งแรกใบให้นิดนึงนะครับว่าเราได้เหรียญทองแดงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับส่วนที่ว่าเหรียญอื่นๆเราได้เหรียญเงินเมื่อไรเราได้เหรียญเยอะที่สุดตอนไหนเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับเริ่มต้นเรากลับไปดูที่วิวัฒนาการกันบ้างนะครับโอลิมปิกโมเดิร์นเดย์หรือว่าโอลิมปิกยุคปัจจุบันครั้งที่1เนี่ยจัดขึ้นที่กรีซเมืองหลวงของเอเธนส์นะครับซึ่งก็แน่นอนละครับได้รับเลือกเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดแรกของกีฬาโอลิมปิกในครั้งนั้นครับก็มีพระเจ้าจอร์จที่1แห่งกรีซเป็นผู้เปิดงานมีประเทศที่เข้าแข่งขันแค่14ประเทศแค่นั้นเองครับและสหรัฐอเมริกาก็เป็นเจ้าเหรียญทองครั้งที่2 4ปีต่อมาครับในปี1900อันนี้จัดขึ้นที่ปารีสก็จะมีบิดาของโอลิมปิกร่วมสมัยก็คือบารอนเปียร์เดอกูแบกแตงเป็นผู้เปิดงานครั้งนี้มีจำนวนชาติที่เข้าร่วมแล้วเนี่ย26ชาติด้วยกันเจ้าภาพฝรั่งเศสครับเป็นเจ้าเหรียญทองแล้วก็เป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกพอที่เหลือต่อมามันเปลี่ยนแปลงไปตามโมเมนตัมของโลกนะครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาครับเป็นเจ้ากีฬาโลกนับตั้งแต่ครั้งแรกและสืบมาเนี่ยพวกเขาเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับรวมทั้งหมด11ครั้งจากการแข่งขัน32ครั้งด้วยกันครั้งต่อมาครับก็คือครั้งที่3ครับจัดขึ้นที่เมืองเซนต์ลุยส์เมืองรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาครับครั้งที่4ถัดมาเลยก็จะเป็นที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรและครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกครับที่ลอนดอนเป็นเจ้าภาพแล้วก็อังกฤษเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกเลยนะครับก่อนที่ในครั้งที่5 4ปีถัดมาในปี1912ครับจัดขึ้นที่สวีเดนซึ่งครั้งนั้นเองครับน่าสนใจเพราะว่าเริ่มต้นมีตัวแทนจากเอเชียครับถามว่าชาติไหนไม่ต้องเดาเลยครับก็คือชาติที่ณเวลานั้นสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นมหาอำนาจของโลกสัญชาติเอเชียเป็นมหาอำนาจผิวเหลืองนะครับชาติพันธุ์แรกและนั่นก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นเองอยู่ในช่วงของการปฏิรูปเมจิซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่1867โน่นเลยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเองพวกเขาก็เพิ่งชนะสงครามเหนือจักรวรรดิรัสเซียครับที่ยุทธนาวีที่พอร์ตอาร์เธอร์สำหรับในปี1912นะครับในช่วงนั้นญี่ปุ่นอยู่ในช่วงของพระจักรพรรดิไทโชหลังจากยุคแล้วนะครับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกคือการแสดงออกซึ่งความยิ่งใหญ่ของชาติเจ้าภาพแน่นอนที่สุดนะครับว่าชาติเยอรมันภายใต้ชื่อจักรวรรดิเยอรมันในตอนนั้นนะครับอยู่ในรัชสมัยของพระจักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมที่2ก็ทรงต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า International Olympic Committee นะครับก็เลือกเบอร์ลินเป็นเจ้าภาพกีฬาครั้งที่6ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าดูกรอบเวลาในช่วงเวลานั้นแล้วครับ1916นี้เนี่ยท่านคงจะรู้ว่าจัดไม่ได้หรอกครับเพราะมันติดสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งอุบัติขึ้นในปี1914ยุโรปนะครับในหลายพื้นที่กลายมาเป็นสมรภูมิหลักของสงครามโลกครั้งนั้นครับไม่แต่เพียงการที่เบอร์ลินนั้นเป็นเจ้าภาพไม่ได้แต่กีฬาโอลิมปิกครั้งที่6นั้นก็ถูกยกเลิกไปด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับโอลิมปิกก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มาตามนัดเลยนะครับในปี1920ก็คือ2ปีหลังจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่1และครั้งนั้นเขาก็สกิปไปเลยนะครับเพราะนั้นครั้งที่6ไม่มีโผล่เข้ามาเป็นครั้งที่7เลยครั้งนี้ที่เมืองอันท์เวิร์ปที่เบลเยียมครับแล้วก็ตามด้วยปี1924นะครับก็คือ100ปีที่แล้วจัดขึ้นที่ปารีสน่าสนใจมากนะครับว่าในยุคนั้นกับสาธารณรัฐจีนซึ่งอยู่ภายใต้นะครับการบริหารของนายพลเจียงเซี่ยซือหรือว่าเจียงไคเช็คเข้าร่วมเป็นสมาชิกโอลิมปิกสากลไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการส่งตัวนักกีฬาโอลิมปิกไปเล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทยอยส่งไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับและในครั้งนี้เองครับ1924ครับอุรุกวัยได้เหรียญทองสำหรับประเภทกีฬาฟุตบอลและในครั้งนั้นครับฟีฟ่าซึ่งยังไม่ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็มองว่าอุรุกวัยจึงเป็นแชมป์โลกตามนิยามของฟีฟ่าในทศวรรษที่20ด้วย1928ครับกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นที่ยุโรปอีกแล้วครับนั่นก็เป็นที่อัมสเตอร์ดัมนครหลวงของเนเธอร์แลนด์ครับอุรุกวัยครับสามารถที่จะรักษาตำแหน่งแชมป์เหรียญทองกีฬาโอลิมปิกฟุตบอลได้เป็นครั้งที่2ก็เลยทำให้พวกเขาคิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็พวกเขาก็จะเป็นแชมป์โลกอย่างสมบูรณ์แบบและในปี1930ฟุตบอลโลกครั้งที่1ก็เกิดขึ้นครับอันเป็นผลพวงจาก2เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกเกมและจัดขึ้นที่อุรุกวัยอุรุกวัยก็เป็นแชมป์โลกครั้งแรกนะครับที่สนามกีฬาที่กรุงมอนเตวิเดโอถัดมาในปี1932ครับกลับไปจัดที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจมากครับเพราะ1932ถ้าเราดูไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์คือ3ปีหลังจากฟองสบู่แตกที่วอลล์สตรีทที่เขาเรียกกันว่าThe Great Recession เศรษฐกิจช่วงนั้นครับตกต่ำลงอย่างมากครับฟองสบู่หุ้นสหรัฐแตกส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยย่ำแย่ไปด้วย
ต้องบอกว่าในช่วงนั้นนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจสหรัฐเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นคู่ค้าของประเทศจำนวนมากมายแต่กระนั้นสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะฟองสบู่แตกพวกเขาเดินหน้ายืนยันในการที่จะจัดกีฬาโอลิมปิกต่อไปประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์นะครับในครั้งนั้นไม่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับหากแต่ว่าได้มีการส่งรองประธานาธิบดีก็คือชาร์ลส์เคอร์ติสนะครับไปเป็นผู้เปิดงานครั้งนั้นโอลิมปิกจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียและพบนะครับว่าชาติที่เข้าร่วมกีฬาในครั้งนั้นด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นแบบนั้นจึงมีจำนวนชาติที่เข้าร่วมเนี่ยถือว่าน้อยมากๆครับประมาณ 30-40 ชาติแค่นั้นเองและในปลายปีนั้นประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2แต่แน่นอนนะครับว่าพ่ายแพ้ต่อแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ที่มีนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดูแล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมมากกว่าเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์โดยในครั้งนั้นนะครับผลการเลือกตั้งถ้านับกันแบบองค์คณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College ออกมารูสเวลต์ได้ไปถึง472ที่นั่งนะครับในขณะที่ฮูเวอร์ได้ Electoral College ไปเพียงแค่59เท่านั้นเองแต่น่าสนใจมากนะครับว่าในยุคนั้นครับเริ่มต้นมีนาฬิกาจับเวลาที่เป็นทางการแล้วแน่นอนกีฬาลู่และลานะครับและกีฬาหลายประเภทแข่งขันความเร็วการจับเวลาต้องมีความแม่นยำมากๆนะครับตั้งแต่ที่ลอสแองเจลิสนะครับถึงแม้ว่านักกีฬาจากสวิตเซอร์แลนด์จะไม่โดดเด่นครับแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นคือเครื่องบอกเวลาเพราะว่านาฬิกาจับเวลาอย่างเป็นทางการนะครับยาวนานตั้งแต่ปีนั้นเลยนะครับจนกระทั่งถึงปี1964ก่อนหน้านั้นนะครับนาฬิกาสวิสมีอยู่2แบรนด์ที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการโอเมก้ากับลองจินสันเองนะครับส่วน1964จะเป็นแบรนด์ใดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับปกติแล้วเวลาในการที่จะเลือกเจ้าภาพครับจะต้องมีการเลือกกันก่อนการแข่งขันเนี่ยครับหลายปีเหมือนกันเพื่อให้เจ้าภาพได้มีการเตรียมการนะครับแล้วก็ในปี1931ครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในช่วงนั้นก็คือ IOC ได้มีการเลือกเบอร์ลินนครหลวงของเยอรมนียุคนั้นเบอร์ลินนะครับยุคนั้นเยอรมนีเนี่ยเป็นยุคไวมาร์รีพับลิกเป็นเจ้าภาพมีความหมายว่ากีฬาโอลิมปิก1936จะจัดขึ้นที่เบอร์ลินนั่นเองโดยในระหว่างนะครับอาจจะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ในเยอรมันในช่วงต้นทศวรรษที่30มีความผันผวนสูงมากครับเพราะว่าการเมืองเยอรมันผันผวนจนกระทั่งพลิกโลกนี้ไปทั้งใบเลยอันเนื่องมาจากฟองสบู่แตกที่วอลล์สตรีทในปี1929นะครับและคู่ค้าหลักและแหล่งเงินกู้ของเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่1นี้เนี่ยก็คือสหรัฐไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนเศรษฐกิจเยอรมันได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็เลยนำมาสู่การที่พรรคนาซีนะครับหรือพรรค National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้คะแนนเสียงมา 6% บ้าง 2.8% บ้าง 3% บ้างครับกลับมากลายเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมในเยอรมันเนี่ยสูงมากเลยนะครับโดยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในปี1928ครับพรรคนี้กลายเป็นพรรคที่เป็นความหวังของคนเยอรมันได้คะแนนเสียงจากเดิมที่ประมาณ 2% 3% มาเป็น 18% ในปี1930อันดับที่2รองจากพรรค SPD ที่มีแค่29และหลังจากนั้นครับสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำจากวอลล์สตรีทฟองสบู่แตกในครั้งนั้นทำให้พรรคนาซีนั้นกลายมาเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงที่สุดครับในการเลือกตั้งในปี1932 37.3% นะครับมีที่นั่ง230คะแนนนะครับในสภาไรชตักและการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในปี1932ปลายปีเลยพวกเขาได้คะแนนเสียงโดยประมาณ1ใน3ของสภาเหมือนเดิมและในปี1933ครับพวกเขาได้รับเก้าอี้288คะแนนอีกนิดเดียวครับพรรคนาซีเยอรมันจะกลายเป็นพรรคที่มีสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยพรรคเพียงแค่พรรคเดียวในปี1934ครับอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเพราะนั้นมีความหมายว่า2ปีก่อนที่เยอรมันจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดกีฬาโอลิมปิกที่เบอร์ลินนั้นฮิตเลอร์ได้ก้าวขึ้นมาครับกลายเป็นไรท์คันเซิลเลอร์ต่อมาครับประธานาธิบดีฮินเดนบวกครับถึงแก่อสัญญกรรมอดอล์ฟฮิตเลอร์กลายมาเป็นเดอร์ฟิวเฮอร์ผู้นำสูงสุดนะครับของเยอรมันเป็นประมุขของรัฐก็คือเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีอำนาจในการบริหารในฐานะคันเซิลเลอร์ไปพร้อมกันพูดง่ายเป็นผู้นำเบ็ดเสร็จเลยแน่นอนนะครับว่าในฐานะที่ฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจโอเขาได้มองไปครับว่ากีฬาโอลิมปิกที่เบอร์ลินที่จะจัดขึ้นในปี1936นี้ก็คือเป็นครั้งที่11ครั้งนี้จะต้องกลายมาเป็นโชว์เคสของเขาและของพรรคนาซีของเขาสำคัญกว่านั้นครับด้วยการที่ว่าพรรคนาซีมีความเชื่อนะครับในเรื่องของความเหนือกว่าของชนชาติอารยันดังนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกนำไปในการที่จะทำให้ทุกองค์ประกอบของโอลิมปิกในปี1936ที่เบอร์ลินเป็นการตอกย้ำแนวความคิด
ความเหนือกว่าของชนชาติอารยันสำหรับคอนเซปต์ของโอลิมปิกในครั้งนี้ครับ Ich rufe der Jugend der Welt ข้าขอเรียกเยาวชนทั้งหลายทั่วโลกเป็นการประกาศกล้าวนะครับของนาซีเยอรมันด้วยการใช้โอลิมปิกที่เบอร์ลินเป็นแพลตฟอร์มเจ้าภาพคือนาซีเยอรมันครับเรียกร้องให้นักกีฬาจาก49ประเทศต้องสรรเสริญผู้นำด้วยการยกแขนแล้วตะโกนว่า Heil คำว่า Heil มาจาก Verheilung ที่แปลว่าจงเจริญอะไรพวกนี้นะครับสนามกีฬาของพวกเขาต้องแสดงถึงความเหนือกว่าของชนชาติอารยันสนามหลักก็คือ Olympia Stadion ที่เบอร์ลินครับต้องมีความจุใหญ่ 100,000 ที่นั่งสถาปัตยกรรมของสนามแห่งนี้เป็นแบบ Roman Nazi Architecture ลักษณะคล้ายกันกับโคโลเซียมครับเพราะว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นคนที่ชื่นชอบอารยธรรมนะครับของโรมันแล้วก็นำมาใช้กับนาซีนอกจากนี้สนามแห่งนี้ถ้าเกิดว่าดูครับจะเป็นสนามเนี่ยเป็นรูปทรงโอเวลหรือว่าวงรีครับแต่จะมีจุดโหว่อยู่1จุดสาเหตุเพราะอะไรครับถูกออกแบบมาเพื่อให้รถของท่านผู้นำหรือว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์นี้เนี่ยเทียบเอาไว้กับกระไดทางเข้าจากนั้นเดินเข้าสู่สนามโดยตรงครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นบันไดณเวลานี้สนามแห่งนี้ก็ยังคงสถาปัตยกรรมแบบเดิมเอาไว้นะครับครั้งนั้นครับก็เหมือนหวยล็อกแหละครับพระเจ้าไม่ได้เขียนบทแต่คนเขียนบทของกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นชื่อว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับเยอรมันต้องเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้และจาก101เหรียญทองที่มีการแข่งขันกันในครั้งนั้นเยอรมันพิชิตเหรียญทองได้38เหรียญเป็นเจ้าเหรียญทองครับนักกีฬาชาวยิวแน่นอนในกรอบเวลาแบบนั้นครับนักกีฬาชาวยิวถูกแบนออกจากทีมชาติเยอรมันและทีมชาติเยอรมันก็เลยมีแต่เยอรมันแท้ๆแน่นอนนะครับว่าฮิตเลอร์เองอยากให้นักกีฬาเยอรมันขึ้นรับเหรียญทองในกีฬาลู่และลานซึ่งเป็นประเภทหลักเพราะว่าแข่งขันนะครับกันในโอลิมเปียสตาดิโอนแต่แล้วครับคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิตครับเพราะเจสซี่โอเวนส์นักกีฬาผิวดำทีมชาติสหรัฐอเมริกาจากโอ๊กวิลล์แอลาแบมาที่เพิ่งจะมาเป็นอิสระชนหรือว่าเป็นฟรีแมนได้แค่2เจเนเรชันเท่านั้นเพราะคุณปู่เจสซี่โอเวนส์เนี่ยยังเคยมีสถานภาพเป็นทาสนะครับรุ่นสุดท้ายเลยสามารถคว้าเหรียญทองได้นะครับในกีฬาประเภทลู่และลาน4เหรียญทองเลยได้แก่อะไรบ้างครับวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรวิ่งผลัด4คูณ100เมตรและกระโดดไกลซึ่งถือว่าเป็นการทำลายจินตนาการที่สวยงามของฮิตเลอร์นะครับเพราะชาติพันธุ์ที่มิใช่อารยันแต่เป็นคนผิวสีจากสหรัฐอเมริกาได้เหรียญทองในกีฬาที่ควรจะเป็นคนอารยันเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ในวันที่เจสซี่โอเวนส์ครับชนะเหรียญทองในการกระโดดไกลอดอล์ฟฮิตเลอร์อยู่ในสนามแห่งนั้นด้วยนะครับแต่ปฏิเสธครับที่จะเดินลงมาแล้วก็มอบเหรียญทองให้กับเจสซี่โอเวนส์และก็เกร็ดเล็กน้อยนะครับก่อนหน้าที่เขาจะลงแข่งขันครับช่างทำรองเท้าชาวเยอรมันนะครับที่เมืองแฮโซเกนอัลรัชที่มีชื่อว่าเอดีดัสเลอร์เอารองเท้ากีฬาประเภทลู่และลานครับที่เป็นพื้นหนามเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นนี้เนี่ยนะครับเอาไปให้กับโอเวนส์ใช้เจสซี่โอเวนตอบตกลงครับก็เลยทำให้รองเท้าของชายคนนี้เอดีดัสเลอร์กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและต่อมาก็มีชื่อตามตัวเขาก็คือ Adidas และกลายเป็นแบรนด์กีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากวันนี้โลกรู้จักต่อมาครับในนามของ Der Marker mit drei Streifen หรือว่าแบรนด์ที่มาพร้อมกับแถบ3แถบนี่แหละครับน่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือการที่อินเดียครับแน่นอนว่าในช่วงเวลาแบบนั้นนะอินเดียถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ British Empire ในชื่อของ British Raj แล้วพวกเขาเนี่ยได้มีการส่งทีมกีฬาไหมส่งครับเพราะว่าเจ้าอาณานิคมเองอังกฤษนี้นะครับได้มีการส่งทีมของอินเดียเนี่ยแยกต่างหากเป็นทีมของอินเดียไปด้วยและพวกเขาได้เหรียญทองคริกเก็ตนะครับโดยในครั้งนั้นเนี่ยพวกเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วก่อนหน้านั้น2ครั้งก็คือในปี1928และ1932ครับสำหรับกีฬาคริกเก็ตนะครับที่เบอร์ลิน1936นี้เนี่ยทีมอินเดียสามารถเอาชนะทีมเจ้าภาพคือเยอรมันได้ขาดลอย8ต่อ1ครับแต่ถามว่าทำไมไม่มีดราม่าสาเหตุเพราะฮิตเลอร์มองว่าอินเดียเนี่ยเป็นอารยันไงครับเพราะคนอินเดียหลายคนก็บอกว่าจะมีดราวิเดียนนะครับคนพื้นเมืองกับชนชาติที่เป็นอารยันแต่ว่าทีนี้อารยันแบบอดอล์ฟฮิตเลอร์กับอารยันแบบอินเดียเหมือนต่างกันยังไงอันนี้เดี๋ยวอนาคตประวัติศาสตร์8นาทีคงจะไปพยายามที่จะไปหาคำตอบมาให้นะครับในแง่ฟุตบอลครับที่เบอร์ลินจะเป็นทีมชาติไหนล่ะเป็นใครไปไม่ได้ครับยุคนั้นเป็นยุคทองของอิตาลีครับอิตาลีครับซึ่งเป็นแชมป์โลกมาก่อนนั้นฟุตบอลโลกนะครับครั้งที่2 1934เป็นแชมป์โลกมาแล้วและเขาก็พาทีมของเขาเนี่ยมาเป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกนะครับอิตาลีชุดนั้นก็อยู่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนเดียวครับก็คืออิลชิติวิตโตริโอปอตโซยุคนั้นเป็นยุคทองของอิตาลีนะครับเป็นแชมป์โลก1934เหรียญทองโอลิมปิก1936และอีก2ปีต่อมา1938พวกเขาก็ป้องกันแชมป์โลกได้อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งนี้ครับอดอล์ฟฮิตเลอร์มองว่าน่าปลื้มครับเ
พราะว่าฟาสซิสต์อิตาลีนั้นถือเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของนาซีเยอรมนีนั่นเองหนึ่งในนักกีฬาครับที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จขึ้นครองเหรียญ นะครับแต่ว่าน่าสนใจที่จะพูดถึงครับเพราะในปี1936นั้นนะมีนักกีฬาว่ายน้ำจากบราซิลครับตอนนั้นอายุได้20ปีนะครับแข่งขันว่ายน้ำเนี่ย800เมตรฟรีสไตล์และ1500เมตรฟรีสไตล์เขามีชื่อว่าชูอัลฮาวิลานช์หลายคนบอกชื่อคุ้นๆนี่ถูกต้องนะครับเขาก็คือประธานของฟีฟ่าองค์การกำกับดูแลกีฬาฟุตบอลโลกนะครับที่ถือว่าดำรงตำแหน่งมายาวนานถึง24ปีชูอัลฮาวิลานช์ประธานฟีฟ่าคนที่7ในปี1974ถึง1998อดีตเขาเคยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกว่ายน้ำของทีมชาติบราซิลมาก่อนครับไม่แต่เพียงแค่นั้นครับในโอลิมปิกในครั้งนี้1936นะครับถ้าดูกรอบเวลาไปแล้วจะพบว่าจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกไกลขยายอำนาจในมหาเอเชียบูรพาโดยแสนยานุภาพที่เหนือกว่าใครๆยึดครองคาบสมุทรเกาหลีได้แล้วและบังคับให้คนชาติพันธุ์เกาหลีภายใต้ญี่ปุ่น2คนได้แก่ซอนกีชองและนำซุงวอนวิ่งแข่งมาราธอนด้วยการสวมเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นและทั้งสองครับก็พิชิตเหรียญได้นามซุงวอนได้เหรียญทองแดงในขณะที่เหรียญทองนั้นเป็นซอนกีชองครับน่าเศร้านะครับว่าที่คนเกาหลีเองที่มีความสามารถแต่จำเป็นต้องวิ่งภายใต้สีเสื้อของธงชาติญี่ปุ่นและทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นคนที่เพิ่มเหรียญให้กับญี่ปุ่นถึง2เหรียญในเวลานั้นจีนล่ะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากในวงการกีฬาและก็โอลิมปิกนะครับในยุคนั้นพวกเขาอยู่ภายใต้นะครับจีนคณะชาติหรือว่าสาธารณรัฐจีนส่งนักกีฬาไปด้วย54คนครับแต่ว่าอีก1ปีให้หลังครับ1937พวกเขาเจอกับการรุกรานนะครับของญี่ปุ่นครับถ้าเรามองกรอบแบบนี้แล้วนะครับ1936ต่อมาก็จะต้องเป็น1940สิครับในครั้งนั้นนะครับชาติที่ถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องเป็นญี่ปุ่นครับแต่ปัญหาก็คือเรามองดูไปแล้วตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่2กำลังจะอุบัติขึ้นแล้วญี่ปุ่นสามารถจัดได้หรือไม่โมเมนตัมของกีฬาในช่วงหลังสงครามแล้วจะเป็นอย่างไรชาติไหนเกิดใหม่และเข้ามาร่วมโอลิมปิกมากขึ้นโมเมนตัมพลิกไปอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears